โอ้เป็นดันเจี้ยนยาวๆเลยนะครับดูแล้วประตูนี้มันจะต้องแบบหาทางปลดล็อกอะไรแน่เฮ้ยอ๋อนึกว่าเรามาคนเดียวอันนี้มันเหมือนเป็นแบบพระธาตุน้ำเนี่ยสึกมอนธาตุน้ำออกมาเดี๋ยวคงจะต้องเจออีก4ธาตุที่เหลือ3ธาตุที่เหลือเนี่ยนี่เป็นธาตุดินนะครับผมธาตุลมแน่นอนสีเขียวรอเพื่อนแป๊บอ้าวโอ้โอเทนงูเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยลูกไฟเลยเนี่ยอ๋อมันลูกไฟมันขยับไปขยับมาให้เราแบบว่าสู้ยากนิดนึงหันหลังห้ามมองหน้าอ้าวผมว่าผมหันหลังแล้วนะหลวงลูกไฟระเบิดอ
ขึ้นสึนามิขึ้นสึนามิสวัสดีคุณจระเข้ด้วยครับผมมาบุโรเลสเอาไอ้มาบุโรนี่ตายไปก่อนระวังขึ้นสึนามิพี่น้องเหมือนมันเป็นดันเจี้ยน3ภาพอีกนะครับหมวกนี่เท่ดีอะแต่ว่าไม่ใช่คราฟเราโอ้ตัวไรอะตัวไรอะไดดาราโบชิปีศาจน้ำเนี่ยอันนี้คือไม่เชิงว่าจะเป็นแทงค์เพราะว่ามันเป็นครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมคือโดนกันทั่วหน้าเอ้ยโอ้ยน้ำมันมุมกว้างขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยแต่ก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรนะ
ต่อไปธาตุเอิร์ธสวัสดีคุณธีรศักดิ์คุณสมชายด้วยนะครับสนุกกว่าดาร์กโซลมันคนละแนวแล้วมันเทียบกันยากนะครับผมมันคนละแบบครับผมที่ตอบได้แน่นอนคือเกมนี้ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนะครับเกมนี้ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มคือต้องเป็นคนชอบจริงๆอ่ะโอ้เมฆสีทองมาแล้วขาดคนหนึ่งหมูแพงชวนเพื่อนๆแพงมาเหมือนคุณมองมีอะไรนะจะบอกว่าแนะนำหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ผมแซวกับแม่และกันว่าแบบแม่ต่อไปคงจะต้องกินเจมากมื้อขึ้นละมั้งคือปกติผมกินเจเป็นเพื่อนแม่อาทิตย์ละ2วันอ่ะเนาะแม่ผมกินตลอดอยู่แล้วแต่ผมกินเป็นเพื่อนแม่อาทิตย์ละ2วันก็เลยแบบแซวๆว่าแบบต่อไปต้องเพิ่มวันละมั้งเพิ่มรอบอะไรเงี้ยเพราะว่าแพงหมดนะครับผมเพราะผักหลายๆอย่างผมก็พยายามปลูกเองในบริเวณบ้านผมไม่ได้ปลูกหรอกแม่ผมปลูกนะก็เลยแบบประหยัดค่าผักไปนิดนึงแต่สิ่งที่ต้องซื้อก็ต้องซื้ออยู่ดีอ่ะข้าวเอ้ยน้ำมันแก๊สอะไรพวกนี้ก็ต้องซื้ออยู่ดีนะเนื้อบางอย่างก็ต้องซื้ออยู่ดีหมูก็ซื้ออยู่ไหมก็ซื้ออยู่แต่ว่าซื้อน้อยหน่อยนะครับซื้อน้อยหน่อยให้แบบพอแบบสลับกินอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยไม่เบื่อเกินไปก็เน้นไข่แต่ไข่ก็ขึ้นแล้วใช่ไหมแต่ว่าพูดถึงว่ามันก็ยังพอซื้อไหวกว่าพวกเนื้อหมูอะไรเงี้ยนะครับมื้อเช้าก็อาจจะแบบไม่ได้กินเป็นข้าวเสมอไปอย่างวันนี้ก็กินเป็นขนมปังนะครับขนมปังทาเนยแล้วก็กาแฟอะไรอย่างเป็นอาหารเช้าเบรกฟาสต์ฝรั่งไปเลยครับผมแม่คุณมาทานมากี่ปีแล้วน่าจะประมาณราว30ปีได้เฮ้ยมันยังไงโกคูเมื่อเห็นเมฆสีทองเมื่อกี้ไม่นึกว่าพญาวานรจะมากับเขาด้วยมายังไงเนี่ยผิดคาดไม่นึกว่าจะเจอในไฟนอล14เอาไปมาดูซิว่าคุณโกคูไอ้หนองกงมันจะมีอะไรบ้างฮะแห่งเจียเราเนี่ยเป็นบอสของดันนี้เลยนะครับรู้ไหมขยายกระพองแล้วเฮ้ยโอ้ยออกนอกวงเลยโอ้แล้วก็ติดเลือดไหลเฮ้ยเส้นนี่คืออะไรจะพุ่งไปหาคนนู้นน่ะสิเพื่อนมาช่วยรับดาเมจละเพื่อนอืมกระเด็นอีกแล้วกระเด็นอีกแล้วอันนี้หลบทันอยู่มังกี้เมจิกอ้าวเฮ้ยอาเลยเฮ้ยเรียกสมุนแล้วเฮ้ยลุบลงลิงแล้ว
พญาวานรจะใช้ท่าอะไรควงพองถ้าเมื่อกี้เราฆ่าลิงไม่ทันมันก็คงจะแรงมากครับเฮ้ยหายโอ้ยแยกร่างกระจายขนแยกร่างเพื่อนอดทนไว้นะเพื่อนลังแยกตายไปหนึ่งมันใช้สปีดแฮกแล้วมันจะแยกร่างไงแล้วนี่ไงแชร์ดาเมจกันเพื่อนสบายสบายสบายอันนี้คือแบบเกินคาดไม่น่าไม่นึกว่าจะเจอในเกมนี้จริงๆ